ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในส่วนที่ประเด็นแรกของช่วงเย็นวันนี้ครับกับวันที่11เดือนตุลาคมครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางด้านโค้ชซิโก้กันหน่อยครับเมื่อล่าสุดครับมีรายงานข่าวว่าเตรียมที่จะยืดสัญญาคุมทางด้านห้องอัญญาไรครับออกไปอีก3ปีแม้มีข่าวลือนะครับว่าจะหวนคืนคุมทัพช้างศึกชุดใหญ่ก็ตามนะครับและโดยก่อนหน้านี้ครับมีกระแสข่าวลือหน้าหูเลยครับบนโลกโซเชียลว่าทางด้านบิ๊กออสครับนายกสมาคมได้โทรไปเคลียร์ใจกับทางด้านโค้ชซิโก้กับโอกาสกลับมาคุมทีมชาติไทยครั้งกระทั่งต่างตัวแทนของทางด้านสมาคมฟุตบอลไทยครับก็ได้ออกมาตอบปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวว่าทางสมาคมครับไม่รู้เรื่องแต่อย่างใดนั่นเองครับและก่อนที่ล่าสุดครับได้มีรายงานเปิดเผยนะครับว่ากุนซือชาวไทยวัย49ปีครับยังไม่สนใจที่จะรับคุมทีมชาติไทยในตอนนี้ครับอยู่ยังต้องพาทางด้านองค์อัญญาไรครับประสบความสำเร็จให้ได้เสียก่อนและมีเพิ่มเติมอีกแหละครับว่าทางผู้บริหารของสโมสรองค์อัญญาไรพร้อมที่จะมอบสัญญายาวถึง3ปีอีกด้วยซึ่งคาดว่าอดีตกุนซือช้างศึกครับชุดแชมป์อาเซียนครับ2สมัยครับในปี2014และ2016ครับน่าจะอยู่คุมทีมองค์อัญญาไรต่อไปอีก3ปีตามที่เป็นข่าวนั่นเองนะครับในส่วนที่ประเด็นที่2ครับมากันที่ทางฝั่งของทางด้านบิ๊กออสกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดออกมาเปิดเผยได้เลยครับว่าได้มองคำพูดของทางด้านบิ๊กปอมหรือคุณประวิตรครับเป็นการให้พอร์ตในการทำนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านบิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับได้ออกมาเปิดเผยเลยครับหลังทางด้านบิ๊กปอมประกาศเลยครับว่าซีเกมฟุตบอลชายทีมชาติไทยครับต้องคว้าเหรียญทองเท่านั้นหากทำไม่ได้ครับนายกสมาคมต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งและยืนยันเลยครับว่าไม่กดดันใดๆรู้สึกเหมือนท่านให้พอร์ตและจะนำไปเป็นแรงกระตุ้นในการทำหน้าที่นั่นเองนะครับโดยในขณะเดียวกันเลยครับสืบเนื่องมาจากที่ทางด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยครับได้ประกาศชัดเจนเลยครับถึงเป้าหมายของฟุตบอลทีมชาติไทยในศึกซีเกมครั้งต่อไปว่าจะต้องคว้าเหรียญทองเท่านั้นและล่าสุดเช่นกันครับทางด้านบิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้ออกมาตอบถึงกรณีดังกล่าวเลยครับว่าผมได้รับรู้เรื่องนี้แล้วครับก็พร้อมที่จะทำให้ได้ทำให้รู้สึกเลยครับว่ามีกำลังใจและสิ่งที่ท่านพูดออกมาผมมองว่าไม่ได้กดดันเท่าไหร่แต่เป็นการกระตุ้นให้กำลังใจและถือว่าเป็นการให้พรมากกว่าทั้งนี้ครับต้องกลับขอบคุณเลยครับพลตำรวจเอกประวิตรสำหรับคำแนะนำในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลพร้อมที่จะรับฟังคำชี้แนะของทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกับทางด้านพลเอกประวิตรเป็นผู้ใหญ่ครับที่ผมให้ความเคารพนับถืออย่างยิ่งสิ่งใดครับที่ท่านบอกกล่าวชี้แนะหรือแนะนำก็ถือว่าเป็นการให้พรและเป็นหน้าที่ที่เราต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่แล้วเลยครับสุดท้ายนี้ครับผมพร้อมเลยครับให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านฟุตบอลเข้ามาทำงานตรงนี้ส่วนตัวครับไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งยินดีให้ใครที่พร้อมเข้ามาทำงานที่มีศักยภาพรวมถึงมีกำลังทรัพย์เข้ามาให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลนั่นเองนะครับในส่วนที่ประเด็นที่3ครับคนนี้ครับหลายคนชื่นชมกันมากๆเลยครับสำหรับทางด้านสุงวุฒิไคร่ควรครับเมื่อล่าสุดครับได้ออกมาเปิดใจหลังลงตัวจริงครับช่วยกลิ่นพยองต่อหน้าแฟนบอลเลยครับโดยสำหรับทางด้านสุงวุฒิไคร่ควรครับกองหลังดาวรุ่งของเมืองทองยูไนเต็ดครับได้โอกาสลงเล่นเป็น11ตัวจริงเป็นเกมแรกต่อหน้าแฟนบอลในถิ่นเทนดอมสเตเดียมในเกมที่ทีมครับแบ่งแต้มกับการท่าเรือ4-0ประตูต่อ0ซึ่งหลังจบเกมดังกล่าวครับจอมหลังประกันเจ้าของสุดสูง185เซนติเมตรก็ได้ออกมาเปิดใจยอมรับเลยครับว่าเป็นเกมที่สนุกเราน่าจะได้3เต็มในบ้านแต่การได้เต็มเดียวครับก็ถือว่ายังมีค่ากับเรากับการเล่นวันนี้ครับโดยระบบและวิธีการเล่นก็พยายามทำมาดีที่สุดเพราะเกมนี้ครับเป็นการได้เล่นตัวจริงเกมแรกในบ้านของเราก็เสียดายเลยครับที่เราไม่ได้3เต็มแต่ในบ้านของเราครับยังดีที่เราได้เต็มในบ้านหากจะให้คะแนนตัวเองครับผมก็ไม่รู้เลยครับก็ให้ครึ่งๆแล้วกันก็หวังว่านัดหน้าครับจะเก็บ3เต็มก็พร้อมที่จะลงเล่นเสมอแล้วเช่นกันเลยครับและโดยทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมในศึกฟุตบอลลีกไทย2022ครับแมตช์เดย์ที่9ของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดเตรียมออกไปเยือนทางด้านปู่ริทเทิลเอฟซีครับในวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมณสนามบุญญจินดาครับเวลา18 นาฬิกาตรงนั่นเองนะครับ
ในส่วนที่ประเด็นที่4ครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางด้านเดนิสอมาโตกันหน่อยครับกุนซือของทางด้านสุโขทัย4ออกมาเปิดเผยนะครับหลังนำลูกทีมทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆเลยครับใน4เกมหลังสุดทำให้อันดับขึ้นมาอยู่กลางตารางทั้งที่ในช่วงออกสตาร์ท4เกมแรกอยู่ในโซนตกชั้นนั่นเองนะครับโดยในขณะเดียวกันเลยครับผลงานในลีกล่าสุดของทัพข้างคาไฟหลังผ่านไปได้8นัดชนะ2เสมอ3แพ้ไป3มี9คะแนนหลังอันดับที่9ของตารางโดย4เกมหลังสุดครับถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวชนะไป2นัดและเสมอไป2นัดทำให้อันดับพุ่งครับจากโซนตกชั้นขึ้นมาอยู่กลางตารางได้สำเร็จนั่นเองนะครับและในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดกัปตันเดนิสอมาโตครับได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าต้องยอมรับเลยครับว่าช่วงออกสตาร์ทผู้เล่นของเราครับยังยึดวิธีการเล่นแบบในทีลีก2อยู่ทำให้ผลงานครับออกมาไม่ดีโดยได้แค่1คะแนนจาก4นัดแรกทำให้อันดับครับจมอยู่ท้ายตารางซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางผู้บริหารของสโมสรสุโขทัย4ที่ไว้ใจให้ผมทำหน้าที่ต่อไปจนถึงตอนนี้ครับทีมของเราเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นเล่นเป็นระบบมากขึ้นผมเชื่อเลยครับว่าถ้าเราเล่นได้แบบนี้ครับเราจะไม่ต้องไปหนีตกชั้นอย่างแน่นอนส่วนเกมหน้าครับที่จะต้องไปเจอกับทางด้านโคราชครับแน่นอนเลยครับว่าพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งและมีเกมรับที่ดีในบ้านแต่เราครับก็จะสู้อย่างเต็มที่เราต้องการคะแนนกลับบ้านเหมือนกันเลยครับและสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของสุโขทัย FC ครับอย่างที่บอกไปครับก็จะออกไปเยือนนครราชสีมามาเลเซีครับในศึกฟุตบอลลีเวอร์พูล2022ครับนัดที่9ในวันศุกร์ที่14ตุลาคมครับเวลา 19:00 นตรงณสนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเช่นเดียวกันเลยครับในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเราย้อนกันไปที่ทางฝั่งของตะนันยูบงซูกันหน่อยครับตัวรุกจากตะนานฉลามชุนชุนบุรีเอฟซีครับล่าสุดได้ออกมาเปิดเผยเลยครับหลังปลดล็อกซัดประตูแรกของซีซั่นให้กับทีมในศึกฟุตบอลลีเวอร์พูลครับเกมที่ชนะขอนแก่นยูไนเต็ดไปถึง3ประตูต่อ0นั่นเองนะครับเดินสับตะนานดาวเตะชาวเกาหลีใต้ครับเริ่มต้นฤดูกาล2022ครับโดยฟอร์มที่ฝืดไปหน่อยครับก่อนที่จะมาปลดล็อกสกอร์แรกในเกมล่าสุดครับที่ชุนบุรีเอฟซีบุกไปเอาชนะขอนแก่นยูไนเต็ด3ประตูต่อ0โดยเจ้าตัวครับยิงเข้าไปด้วยการชิปอย่างสุดสวยนั่นเองเลยครับและในขณะเดียวกันเลยครับหลังจบเกมดังกล่าวครับทางด้านยูบงซูก็ได้ออกมายอมรับหลังเกมเลยครับว่าเกมวันนี้ครับเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากถึงแม้เลยครับว่าเราจะมีผู้เล่นที่บาดเจ็บใครไม่ได้เล่นคนที่ลงมาแทนครับก็สามารถทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมมันเป็นเกมที่ดีมากทุกคนเล่นได้ดีมากและในตัวของผมเองครับก็รู้สึกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเลยครับหลังจากเดินทางมาถึงขอนแก่นและได้ลงฝึกซ้อมร่วมกันเกมวันนี้ครับทุกคนเล่นได้ดีผมรอคอยโอกาสที่จะทำประตูดานิโรอัมเวสครับเป็นกองหน้าที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงมากครับและขอยิงประตูแรกได้ในวันนี้ส่วนตัวผมครับก็รู้สึกดีใจที่ยิงประตูแรกของตัวเองในฤดูกาลนี้ได้แน่นอนเลยครับว่ามันจะทำให้เราครับรู้สึกดีใจและมีความสุขมากๆเลยครับในส่วนของเป้าหมายของเราครับคืออันดับแรกครับต้องการที่จะรักษาอันดับที่1เอาไว้ให้จนจบเล็กๆไปก่อนส่วนเกมหน้าครับที่จะพบกับทางด้านทรูแบงคอกในแต่หรือต่อเกมต่อไปครับที่จะพบกับราชบุรีเอฟซีเราเองครับก็ต้องการที่จะชนะให้ได้ทั้ง2เกมนั่นเองครับและเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ